เมื่อจะพูดถึงทะเลทรายก็จะต้องนึกถึงโอเอซิสเพราะหากพื้นที่มีแต่ทะเลทรายไม่มีโอเอซิสคงจะแย่แน่เลยแล้วโอเอซิสคืออะไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรโอเอซิสคือพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์หรือแหล่งน้ำชุมชนในเขตพื้นที่ทะเลทรายหรือพื้นที่แห้งแล้งต่างๆซึ่งจะมีพืชพันธุ์ไม้ต่างๆขึ้นอยู่โดยรอบแต่ไม่ใช่สังคมพืชพันธุ์ทะเลทรายโอเอซิสแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันโอเอซิสตามธรรมชาตินั้นเกิดจากแหล่งน้ำที่อยู่ใต้พื้นดินหรือน้ำบาดาลแม้ว่าจะเป็นทะเลทรายแต่หากมีฝนตกลงมาน้ำฝนนั้นจะไหลซึมผ่านพื้นทรายลงไปกักเก็บไว้ในชั้นหินใต้ดินและก่อให้เกิดแหล่งน้ำบาดาลใต้ทะเลทรายโดยปกติแล้วแหล่งน้ำบาดาลในทะเลทรายจะอยู่ลึกลงไปหลายสิบเมตรดังนั้นพื้นที่ที่จะเป็นโอเอซิสได้นั้นจะต้องมีพื้นผิวอยู่ในระดับต่ำใกล้ระดับน้ำบาดาลเพื่อที่น้ำบาดาลจะได้แทรกซึมและดันขึ้นมาบนพื้นผิวได้และท่วมจนเกิดเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติในทะเลทรายทั้งนี้ต้องอาศัยแรงลมพัดกัดกร่อนพื้นผิวทรายให้ลึกและบางลงร่วมด้วยและเมื่อมีแหล่งน้ำบนพื้นทะเลทรายเกิดขึ้นพวกสัตว์ทั้งหลายก็จะเข้ามาใช้ประโยชน์โดยขณะเดียวกันสัตว์เหล่านั้นก็อาจจะมาถ่ายมูลโดยมูลเหล่านั้นอาจจะมีเมล็ดพืชอยู่ด้วยทำให้พืชงอกกลายเป็นต้นไม้จนกลายเป็นโอเอซิสนั่นเองโอเอซิสถือได้ว่าเป็นความหวังของสิ่งมีชีวิตทุกประเภทที่อาศัยอยู่ดินแดนแห้งแล้งและกันดารเนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตและการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยด้วยทั้งนี้โอเอซิสนั้นยังมีความสำคัญอย่างมากในการขนส่งสินค้าผ่านทางทะเลทรายเนื่องจากจะต้องแวะพักตามโอเอซิสต่างๆเพื่อสะสมน้ำและอาหารในการเดินทางต่อไปนอกจากนี้โอเอซิสยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยหนึ่งในตัวอย่างของโอเอซิสที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันเช่นชุมชนโอเอซิสอัวกาชินาเป็นโอเอซิสขนาดเล็กกลางทะเลทรายในประเทศเปรูความสวยงามของที่นี่ได้รับการขนานนามว่าเป็นโอเอซิสแห่งทวีปอเมริกาเลยทีเดียวตัวโอเอซิสมีพื้นที่ประมาณ4ตารางกิโลเมตรล้อมรอบด้วยเนินทรายขนาดใหญ่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและมีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่อยู่ใจกลางชุมชนเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องเรือพักผ่อนหย่อนใจและดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกเป็นต้น